สวัสดีครับวันนี้ NPCP Entertainment เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง I Fell in Love Like a Flower Bouquet นะครับหรือชื่อไทยที่เรียกว่าเมื่อรักเคยงดงามดั่งช่อดอกไม้นะครับเป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับโนบุฮิโร่โดอินะครับที่เคยฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Be With You ในปี2004นะครับแล้วก็เคยกำกับผลงานเรื่อง Flying Color ที่เคยร่วมงานกับคาซูมิอาริมูระมาก่อนนะครับแล้วก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันครั้งล่าสุดนะครับภาพยนตร์เรื่อง I Fell in Love Like a Flower Bouquet นะครับเข้าฉายในญี่ปุ่นเมื่อวันที่29มกราคมปีนี้นะครับหนังได้มาซาอิสึดะครับกับคาซูมิอาริมูระมาร่วมแสดงด้วยกันนะครับมันมีคำพูดหนึ่งในหนังที่ตัวพระเอกเห็นรูปถ่ายที่เขาถ่ายกับนางเอกในรูปครับเป็นมีรูปดอกไม้อยู่ตัวพระเอกก็เลยถามกับตัวนางเอกไปว่าดอกไม้นี่ชื่ออะไรอ่ะคำพูดของตัวนางเอกพูดขึ้นว่าผู้ชายคนไหนที่ถามชื่อดอกไม้กับผู้หญิงเขาจะจำชื่อผู้หญิงคนนั้นไปตลอดชีวิตนี่เป็นเพียงบทสนทนาบทหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่มันสะท้อนในความรู้สึกมันคือโรแมนต์ของหนังได้ดีในระดับหนึ่งครับหนังเล่าถึงตัวละครสองตัวที่เดินเป็นเส้นขนานกันมาตลอดและใช้วิถีชีวิตความชอบต่างๆแทบจะเหมือนกัน 100% หลายคนถ้าดูแล้วอาจจะคิดว่ามันดูจงใจไปหรือเปล่าแต่ผมเชื่อนะครับว่าในโลกนี้มีแบบนี้จริงๆเพราะประสบพบเจอมากับตัวเองถึงทำให้อินกับความรู้สึกที่หนังพยายามสื่อให้เราเห็นแบบนี้ได้นะครับอ่ะไปต่อหลังจากนั้นอ่ะผมไม่เชื่อคำว่าผมลิขิตนะผมเชื่อว่าสิ่งที่เหมือนกันมันจะชักจูงหรือชักพาคนสองคนให้มาเจอกันเองในเวลาที่เหมาะสมและตัวหนังก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมีแนวทางที่สักวันหนึ่งตัวละครสองตัวก็จะมาบรรจบกันแล้วจากนั้นมันจะมีสิ่งที่เวลาเขาพูดให้กันฟังอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับพูดกับตัวเองในกระจกครับเหมือนเงาสะท้อนตัวเองในสิ่งที่เป็นตัวเองเฮ้ยเหมือนเราคุยอยู่กับตัวของเราเองอ่ะแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอะไรชอบเหมือนเราอ่ะหนังพยายามสื่อในแง่นี้แล้วหนังจะเล่าตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นของตัวพระเอกนางเอกครับตั้งแต่ปี2015ยาวมาจนถึงปี2021ว่าแต่ละอย่างที่ทั้งสองคนนะพบผ่านมาช่วงชีวิตวัยรุ่นต่อไปสู่ช่วงชีวิตวัยทำงานมันมีอุปสรรคหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงของความรักมากน้อยเพียงใดแบบว่าความรักวัยรุ่นเหมือนเดิมมันไม่ใช่แล้วใช่ปะความรักในวัยผู้ใหญ่ในวัยทำงานมันจะเป็นอีกแบบนึงเวลาที่เราเคยมีให้กันมากมายมหาศาลเหมือนครั้งยังเป็นคู่หนุ่มสาวแต่พอมาเป็นวัยทำงานมันกลับน้อยลงแล้วเราจะปรับและเปลี่ยนให้มันยังคงอยู่แบบนั้นตลอดไปเหมือนฉากหนึ่งอ่ะที่เขาไปซื้อขนมปังสักอย่างกับร้านเบเกอรี่เห็นตายายสองคนที่อยู่ด้วยกันมาจนแก่จนเฒ่าอ่ะมันเกิดคำถามว่าเราจะอยู่จนถึงแบบนั้นเหมือนกับตากับยายได้ไหมหนังไม่ได้ฟีลกู๊ดแล้วไม่ได้จบแบบมันกึ่งแบบว่าอะไรนะดักดักแต่แฮปปี้อ่ะและมันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเคยเจอเคยพบแน่นอนสำหรับคะแนนของหนังเรื่อง I Fell in Love Like a Flower Bouquet นะครับใน IMDB อยู่ได้ที่ 7.1 ทับ 10ถือว่าไม่เลวนะครับเป็นหนังผมว่าดูเป็นหนังที่ดูเรื่อยๆแล้วก็เราได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นสู่วัยทำงานนะว่าเขาเป็นยังไงเขาอยู่ด้วยกันยังไงหนังไม่ได้มีคำว่าทะเลาะเบาะแว้งแบบตรงๆนะครับมันเป็นเหมือนกับเราเข้าใจความรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ไปหาอีกแบบนี้เพื่อจบแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับผม NPCP Entertainment ขอจบรีวิว A Flower in Love Like a Flowerin banquet ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ